ริศรีภูมิแสนสุดปลื้มนะคะหลังเดอะแบนด์ไทยแลนด์รายการประกวดวงดนตรีทางโทรทัศน์รายการแรกของเมืองไทยมีต่างชาติรวมขอซื้อลิขสิทธิ์ไปเพียบทำเอาเจ้าตัวภูมิใจสุดๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการฟอร์มยักษ์ที่จะได้เริ่มออกอากาศในวันที่5ตุลาคมนี้ทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะและก็วางแผนพารายการน้องใหม่ไปดังไกลถึงเมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสในเดือนหน้าอีกด้วยละค่ะติดตามให้ดีคุณอาจจะเห็น The Band Japan The Band USA The Band อังกฤษ The Band ญี่ปุ่น The Band ฟิลิปปินส์ได้เจอแน่ครับและงานนี้นะคะหนุ่มกริตก็ถือโอกาสเคลียร์ชัดให้หายสงสัยกันว่าไม่ได้เป็นคนทาบทามอดีตคนรักมาชาวัฒนพาณิชย์มาร่วมโปรเจกต์ยักษ์คาราบาวเดอะซีรีส์ตอน Welcome to Thailand ค่ะแต่ให้ทีมงานเป็นผู้ติดต่อฝากขาเมาทั้งหลายรีบปิดจ๊อบเรื่องตามง้อขอคืนดีไปได้เลยค่ะและงานนี้นะคะแม้เรื่องรักจะแป๊กแต่เรื่องงานกลับไปได้สวยเพราะตอนนี้หนุ่มกริตทำงานจนแทบไม่มีวันหยุดจนต้องประกาศหาผู้ช่วยส่วนตัวผ่าน Instagram ค่ะทะลักแล้วงานเยอะมากครับตอนนี้ครับเมียไม่หาแล้วครับเลิกแล้วฮะตอนนี้หาผู้ช่วยก่อนถ้าจะให้เวิร์กนะคะขอแนะนำว่าหนุ่มกริตควรใช้โอกาสนี้เฟ้นหาทั้งผู้ช่วยเรื่องงานและช่วยดูแลหัวใจในคนเดียวจะได้ไม่เสียเวลายังไงล่ะคะ